ับพบกับรายการซีเก้งคอยนะครับวันนี้ก็มีรถค่ายแปลกอีกหนึ่งค่ายไม่ใช่ค่ายแปลกหรอกเป็นค่ายที่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยได้เล่นกันเยอะนะคือยังไม่เป็นวงกว้างอย่าง Hot Wheels อย่าง Majorette ก็เป็นค่ายของ M2 นะครับตัวนี้เป็น Volkswagen Delivery Van เลยนะนี่นะครับให้ดูคร่าวๆนี่นะ Volkswagen เป็นสีขาวนะครับมีแถบฝาหลังคาเป็นสีดำรายละเอียดดีเทลเนี่ยถือว่าโหดเลยนะโหดมากเลยนะครับนี่นะวางให้ดูเดี๋ยวขอขยับกล้องซูมออกนิดนึงนะครับนี่ด้านข้างก็จะมีเป็นดีคอร์ติดนะครับ Volkswagen GmbH Wolf บวกใช่ไหมเยอรมันนี่นี่ครับดูกระทะล้อดิโหงานละเอียดเลยนะงานนี้เป็นงาน M2 นะครับตัวนี้ผมก็ซื้อใน Facebook นะตามกลุ่มต่างๆนะครับก็มีพี่ชายท่านหนึ่งเอามาขายนะครับซื้อมาคันนี้ราคา250บาทนะก็เป็นราคาที่ผมพอใจที่จะจ่ายนะครับดูรายละเอียดดิดูนี่นะครับนี่นะด้านหลังก็จะมีไฟท้ายเป็นสีแดงนะเป็นเอกลักษณ์ของVolkswagen แล้วดูตรงนี้ครับเปิดออกมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยเป็นเครื่องนะตรงนี้เป็นเครื่องนะครับสามารถปิดได้นะตรงนี้นี่นะครับกดปิดนะแล้วก็ใต้ท้องครับขอดูก่อนรายละเอียดมันเอ่ยเป็น Make in China นะครับปี2018นะแล้วข้างบนก็จะเป็นเลขเหมือนซีเรียลของรถคันนี้นะครับอ่ะด้านล่างตรงนี้บ้างเห็นไม่เอ่ยมันใกล้ไปใช่ไหม1960 VW ก็ Volkswagen นะครับ Delivery Van นะภายใต้ลายเส้นนะครับของ Volkswagen นะดูดีรายละเอียดเนี่ยตรงนี้มีโลโก้ของผู้ผลิตนะครับก็จัดจำหน่ายโดย M2 นะบริษัท M2 ผมไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะนี่ดูเครื่องสิครับนี่ใครชอบทำสีนะล้อสวยเลยนี่นะครับเอามาประกอบฉากกับของคุณนนทนันพอดีเลยนะสเกลมันก็จะมันน่าจะเป็นสเกล1ต่อ64หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเขาไม่มีสเกลบอกนะเข้ากับฉากเจ๋งๆเลยนี่กระดาษไลท์นี่ข้างบนป้ายพอดีนะครับนี่นะก็เป็นงานจริงๆจาก M2 นะตัวนี้ซื้อเองนะครับเข้ากับฉากเลยอ่ะเดี๋ยวทิ้งไว้กับภาพที่สวยยังไงถ้าเกิดใครชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อสนับสนุนช่องซีเก้งคอยกดกระดิ่งด้วยชมภาพกันครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ